ไปที่ฝั่งคุณโจ้บ้างครับคุณโจ้ครับคุณต้องกำกับนักแสดงที่ดูอเลิร์ตมากในขณะที่เขาแซวกับคุณว่าคุณเป็นผู้กำกับอินโทรเวิร์ตครับผมนะฮะเป็นผู้กำกับที่ประหยัดคำพูดประหยัดนะฮะการกระทำใดๆก็แล้วแต่ เขาว่ากันเขาหลายคนนะคุณเป็นคนที่อายคนอะไรนี้คุณจะแก้ตัวยังไงดีครับเขาว่ามาแบบไม่เชิญคนที่อายครับแต่ว่าผมเหมือนโดนมาตลอดชีวิตอยู่แล้วว่าเป็นคนยิ้มยากเลยมีเฟิร์สอิมเพรสชั่นที่ไม่ดีพูดแล้วภาษาตรงๆก็คือเห็นหน้าครั้งแรกไอ้เนี่ยยิงซึ่งจริงๆก็คือไม่ได้ยิงครับจะตกมุกใช่ไหมอุตส่าห์ชงเข้มขนาดนี้นะ